Sabadi, welcome to the special interview with Taiy Akard, who is the representative for the ASEAN Korea Music Festival 2021. I'm Saksorn Silapit, here interviewing with Taiy. Sabadi, Taiy. Sabadi. Sabadi, Sabadi Pusom. And of course, Pini, Taiy,เป็นถือคัดเลือกเป็นนักศิลปินจากสปปลาวของโฮมงานดนตรีอาเซียนเกาหลี 2021 ตายมีความรู้สึกในใดได้ครับโอกาสนี้ที่ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของสปปลาวเข้าร่วมงานดนตรีอาเซียนเกาหลี 2021 แน่นอนแหละว่ารู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นที่ได้รับเกียรติในการเข้าในการได้รับเชิญเป็นศิลปินเป็นตัวแทนจากประเทศลาวที่จะเข้าร่วมงานอาเซียนมิวสิกเฟสติวัลในครั้งนี้ก็ดีใจหลายเจ้าย้อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ทางผู้จัดงานจะได้ตัดสินใจได้จัดคอนเสิร์ตนี้เป็นรูปการคอนเสิร์ตออนไลน์ซึ่งเป็นปีที่2ที่ได้จัดขึ้นแล้วก็มีนักศิลปินจากประเทศบรรดาประเทศอาเซียนและสเกาหลีที่เข้าร่วมและตายมีความคิดเห็นแนวใดว่าจะช่วยเฮ็ดให้นักศิลปินทั่วโลกที่เข้าถึงทางผู้ชมหรือว่าแฟนๆทั่วโลกแนวใดแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เขาเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในการแสดงของคอนเสิร์ตในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการจัดแบบออนไลน์ซึ่งแฟนเพลงของแต่ละคนของแต่ละประเทศก็สามารถที่จะเข้าถึงรวมทั้งทานผู้ชมที่อยู่ทางประเทศเกาหลีเองเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการจัดออนไลน์ซึ่งเขาสามารถเบิ่งได้ออนไลน์อยู่แล้วนะส่วนว่าเรื่องของการติดตามแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ที่จัดการออนไลน์เขาสามารถ follow อยู่ที่เพจของ ROUND Festival in 2021 นั้นเพิ่นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการข่าวสมตัวนี้เฮาคิดว่าคงจะบ่แม่นเรื่องยากสำหรับการข่าวสมสำหรับแฟนๆที่อยากจะเข้ามาเบิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละประเทศโดยแน่นอนย้อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้เฮ็ดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมทั่วโลกแล้วซึ่งได้เฮ็ดให้กิจกรรมใหญ่ๆเช่นคอนเสิร์ตหรือว่าอื่นๆน้อยลงแล้วตายคิดว่าคงเขตในอุตสาหกรรมดนตรีนี้ได้มีการรับมือแนวใดในการวิกฤตของโควิดในครั้งนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ยากหลายที่เขาจะรับงานรับมือกับการระบาดของโควิดเพราะว่ากิจกรรมโดยส่วนใหญ่ของศิลปินหรือว่าวงการเพลงหลายรับจากศิลปินที่ได้รับงานคอนเสิร์ตหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆบ่ว่าสิเป็นเฟสติวัลหรือว่าการเล่นในห้างอาหารในผับหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าวิธีการแก้ไขเขาสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่น้อยอย่างน้อยหลายในอุตสาหกรรมของเพลงในปัจจุบันเขาอาจจะเฮ็ดได้เพียงแต่หนึ่งคือจัดงานคอนเสิร์ตแบบออนไลน์เหมือนกับทางเกาหลีเฮ็ดในปัจจุบันนี้แล้วก็อันที่2ก็คือเขาสามารถผลิตผลงานเพลงให้มันหลายขึ้นเพื่อส่งขายหรือว่าอัปโหลดลงแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่าเขาสามารถหารายได้นอกจากคอนเสิร์ตได้ในปัจจุบันนี้อย่างเช่นว่าการอัปโหลดเพลงลง YouTubeหรือว่า Spotify หรือว่า iTunes หรือว่าจุกหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีก2วิธีที่เขาสามารถรับมือกับช่วงระยะระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันนี้เจ้ามันก็เป็นอีกวิธีนึงทุกๆคนบ่แม่นแต่ว่านักศิลปินห้องเพลงนักศิลปินอื่นๆก็สามารถเฮ็ดได้ตายและกับบรรดานักศิลปินผู้อื่นจะเฮ็ดแนวใดเพื่อเฮ็ดให้แฟนๆได้หันมาติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเฮาบ่สามารถเฮ็ดคอนเสิร์ตกลางแจ้งเรื่องในโฮมได้แล้วมีวิธีใดที่ทางตายแล้วกับมู่เพื่อนบรรดาศิลปินกับเฮ็ดแนวใดเพื่อที่ให้แฟนๆติดตามเฮาเรื่อยๆส่วนเรื่องนี่ตายจะว่าหลายคนมีเส้นของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าอันลักๆเลยคือศิลปินทุกคนเท่าที่เขาเห็นณปัจจุบันนี้หรือว่าแม้ได้โตตายเองหรือว่าศิลปินคนอื่นก็คืออย่างเดียวคืออย่าหยุดผลิตผลงานเพลงอย่าหยุดเฮ็ดสิ่งที่ตัวเองมักทุกเทื่อที่เฮายังผลิตผลงานเพลงอยู่แสดงว่าแฟนคลับเฮายังติดตามเฮาอยู่ถึงแม้ว่าเฮาอาจบ่มีโอกาสจะได้ไปพบปะสังสรรค์หรือว่าเฮ็ดคอนเสิร์ตนอกสถานที่ก็ตามแต่ว่าการที่เฮายังผลิตผลงานสร้างคอนเทนต์ออนไลน์อยู่แสดงว่าเฮาก็ยังมีสายพัวพันหรือว่ายังเสื่อมโยงกับแฟนคลับเฮาได้อยู่เจ้านอกจากการช่วยเหลือจากรัฐบาลตายคิดว่านักศิลปินเนี่ยต้องการอย่างใดในปัจจุบันนี้เขาก็คือว่าแน่นอนแหละว่าศิลปินทั้งนักร้องที่สร้างผลงานและก็นักร้องที่เสพประจำหรือว่ารับงานต่างๆในอีเวนต์ แน่นอนว่าเขาเจ้าต้องการเวียกต้องการเหตุเวียกคืนแต่ว่าเนาะกะอิงใส่จากการระบาดของโควิด -19 นี่เขาก็ยังบ่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะมาในรูปแบบใดที่เขาสามารถเฮ็ดเวียกได้หรือว่าแสดงคอนเสิร์ตได้หรือว่ารับงานได้เนาะในความรู้สึกหรือว่าความเห็นของตัวเองก็ยังอยากจะมีเวทีหนึ่งที่สามารถรองรับศิลปินในการเล่นหรือว่ามีงานที่สามารถรองรับนักร้องที่ให้เขาเจ้าได้มีเวียกเฮ็ดงานทำบนพื้นฐานของการป้องกันโรคระบาดเนาะอาจจะเป็นคนที่เข้าร่วมงานต้องเว้นระยะห่างหรือว่าต้องสักวัคซีนที่มันครบโดสจึงสามารถเข้างานได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา2 ปีแน่นอนว่าทั้งนักร้องและศิลปินก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกได้นะเฮาก็เลยคิดว่าถ้ามีตัวนี้ให้เขาเจ้าได้สามารถเฮ็ดเวียกมีเวียกเฮ็ดงานทำมันคงจะดีอุตสาหกรรมดนตรีเคียงคู่ในสังคมลาวอยู่ในหลายๆปีแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำนักศิลปินอีกผู้หนึ่งเนาะตายคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงแนวใดโดยเฉพาะทางตายหรือว่าผู้อื่นที่ได้เฮ็ดเวียกตัวนี้เนาะพวกเขาได้ปรับปรุงแนวใดอยู่ในเพื่อให้อยู่รอดได้เกี่ยวกับตัวนี้นี่ถ้าเทียบใส่ในเมื่อก่อนเนาะหรือว่าในก่อนหน้าตายหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายโดยเฉพาะมันปัจจุบันนี่ถือว่าวงการเพลงหรือว่าอุตสาหกรรมเพลงในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวข้ามกระโดดเลยซึ่งในเมื่อก่อนเขายังเป็นแผ่นซีดีในการขายเป็นอัลบั้มในการเฮ็ดอัลบั้มขายเนาะซึ่งปัจจุบันนี้เขาสามารถขายเพลงได้แบบทั่วโลกเขาโบจำเป็นต้องโฟกัสที่ตลาดภายในประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยายตลาดได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าการขายเพลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนี้มันเฮ็ดให้ตลาดของเขากว้างขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในการฟังเพลงก็เช่นเดียวกันคืออย่างเช่นว่าคนลาวเขาก็หันมาฟังเพลงของลาวเขาหลายขึ้นแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเองที่เข้าใจภาษาลาวเขาได้โดยดีเขาเจ้าเองก็ยังหันมาฟังเพลงลาวหลายขึ้นซึ่งในจุดนี้หันมันเฮ็ดให้เขาเห็นว่าเขามีตลาดที่มันกว้างขึ้นซึ่งมันเปลี่ยนแปลงจากในเมื่อก่อนหลายการผลิตผลงานเพลงมันเขาสามารถผลิตผลงานเพลงได้ง่ายขึ้นการเฮ็ดเพลงง่ายขึ้นการผลิตมิวสิกวิดีโอที่มันสะดวกสบายขึ้นย้อนเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเขาในปัจจุบันนี้แล้วเขาคิดว่าในอนาคตก็แห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนเนาะตายก็เป็นศิลปินผู้หนึ่งเนาะที่มีชื่อเสียงเนาะโดยเฉพาะในกับวัยหนุ่มลาวแต่ผู้ชมที่จะเข้าร่วมงานของมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้เนาะจะเป็นมาจากโบเมนเตจากเกาหลีหรือว่าบรรดาประเทศอาเซียนเนาะแล้วก็มีมาจากทั่วโลกอีกอาจจะยังบ่ทันได้คุ้นเคยกับตายเนาะแล้วอยากให้ตายขอแนะนำแบบลักษณะแบบว่าสไตล์เพลงบ่หรือว่าวิธีการแสดงของตายจะเป็นแนวใดส่วนในกิจกรรมในการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้คือขันว่าภายในประเทศนี่แน่นอนอยู่แล้วว่าแฟนคลับของตายนี่จะฮู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นของเพลงตายมันเป็นอย่างจุดเด่นของเขาคือเนื้อเพลงเขาคือมันเป็นเนื้อเพลงที่เราเนื้อเพลงที่เข้าใจง่ายและก็ตอบโจทย์ในความรู้สึกของแต่ละคนได้เนาะบวกกับสไตล์เพลงกับโบแมนสไตล์เพลงที่นักคือสไตล์เพลงของตายนี่จะเป็นแบบแนวออกแนวป๊อปหรือว่าป๊อปร็อกสูงสุดก็สิประมาณนั้นก็สิบ่ได้ออกไปร็อกแบบหนักๆเลยการนำเสนออยู่เทิงเวทีเขาคือว่าโจทย์ในสุดนี้ที่เขาอยากจะนำเสนอก็คือความเป็นตัวเองแนวทั้งแนวเพลงทั้งสไตล์การเล่นคอนเสิร์ตเนาะทุกอย่างในการเล่นเขาคือว่าเขาอยากจะนำเสนอความเป็นตัวเองของตัวเขานี่แหละของการเป็นศิลปินในตัวเขานี่แหละการแสดงคอนเสิร์ตที่เอนจอยกับคนเบิงกับผู้ชมและก็การถ่ายทอดบทเพลงที่บ่งบอกถึงอารมณ์หรือความรู้สึกแน่นอนว่าหลายประเทศจะบ่เข้าใจในสิ่งที่เขาห้องไปแต่ว่ามันก็มีซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเจ้าสามารถที่จะอ่านและก็รับรู้ได้ว่าเขาเล่าอย่างบทเพลงเขาเว้าถึงอย่างซึ่งสิ่งที่เขาถ่ายทอดหลักๆเลยก็คือการแสดงอยู่เทิงเวทีและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้กับผู้ชมหรือว่าคนที่เข้ามาเบิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาให้เขาเจ้าได้ประทับใจที่สุดเท่าที่ศิลปินคนหนึ่งจากประเทศลาวสิเฮ็ดได้โดยอีกครั้งนึงขอบใจหลายๆเนาะตายที่ให้เกียรติให้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนาะเนื่องในโอกาสได้เป็นนักศิลปินที่ตัวแทนจากสปป.ลาวที่เข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีอาเซียนเกาหลี2021เนาะหรือว่า ASEAN Korea Music Festival 2021เนาะ And of course, I'd like to thank our audiences for joining us for the special interview with Taiy Akard, who is the representative for the Lao PDR at the ASEAN Korea Music Festival 2021. Thank you. We hope you to join us at the concert. Thank you very much again. ขอบใจหลาย ขอบใจหลาย